โนวัคยอโควิชรับฟอร์มห่วยจัดพ่ายมือรองบ่อนร่วงเทนนิส US Open กีฬาวันที่31สิงหาคม2567 15:01 น.โนวัคยอโควิชนักหวดเซอร์เบียปิดโอกาสการลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมที่25หลังพ่ายให้อเล็กเซ่โปปีรินมือวางอันดับ28จากออสเตรเลีย 1-3 เซต 4-6 4-66-2 4-6 ตกรอบ3เทนนิส US Open เป็นที่เรียบร้อยโนวัคนักหวดวัย37ปีร่วงตามกาลอสอันคาราสตัวเต็งอีกรายหลังเล่นได้อย่างย่ำแย่ในเกมนี้เสิร์ฟเสียถึง14ดับเบิลฟอลและยังตีเสียเองอีก49ครั้งหลังการแข่งขันเจ้าตัวยอมรับว่านี่คือฟอร์มที่ย่ำแย่เอามากๆผมได้เล่นในเกมที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วเอาจริงๆด้วยฟอร์มแบบนี้การมาถึงรอบ3ได้ก็บุญเท่าไรแล้วยอโควิชเผยพร้อมระบุอีกว่าในการคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024ใช้พลังกำลังไปมากจนส่งผลต่อเนื่องผมพยายามอย่างที่สุดแล้วผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องร่างกายอะไรเลยผมเหมือนคนหมดพลังงานอย่างที่คุณเห็นกันนั่นแหละแต่ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไป วันนี้วัดโวชาวขอนแก่นดีใจได้แพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีหวังเร่งดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่31สิงหาคม2567 12:59 น.วันนี้วัดโวชาวขอนแก่นดีใจได้แพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีหวังเร่งผลักดันดิจิทัลวอลเล็ตซัดผู้อยู่เบื้องหลังล้มรัฐบาลควรเห็นหัวประชาชนบ้างเมื่อวันที่31สิงหาคมในวันนี้วัดสมบูรณ์ส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนได้รับเสียงสะท้อนกลับมาว่าประชาชนมีความยินดีที่เด่นส.แพทองทานชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ประชาชนมีความคาดหวังว่าส.แพทองทานจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนในวันนี้วัดกล่าวว่านอกจากนี้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเริ่มกลับคืนมาเห็นได้จากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หลังจากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นสิ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนทั้งไทยทั้งต่างชาติเริ่มเชื่อมั่นในพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยมากขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีคาดว่าภายใต้รัฐบาลใหม่จะมีนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ประชาชนเห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยหวังว่าส.แพทองทานจะเร่งผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อช่วยเหลือประชาชนเห็นด้วยที่จะแจกเป็นเงินสดเพราะสะดวกในการนำเงินที่ได้มาจากโครงการไปซื้อสินค้าตามต้องการได้ส่วนนักร้องและผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังหวังล้มรัฐบาลขอให้เห็นหัวประชาชนบ้างควรเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานให้ประชาชนไม่ควรเอาความสะใจแต่ควรเห็นแก่ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและกลุ่มการเมืองบางกลุ่มนายวันนิวัฒน์กล่าวอาร์เซนอลปะทะไบรตันศึกพรีเมียร์ลีกเช็คช่องทางถ่ายทอดสดกีฬาวันที่31สิงหาคม2567 16:05 น.ฟุตบอลลีกยุโรปมีโปรแกรมแข่งขันหลายคู่ในค่ำคืนนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเจอไบรตันจากนั้นดึกหน่อยมีแมตช์ที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และไบเออร์เลเวอร์คูเซนปะทะแข้งไลซิกบอกเลยว่าน่าติดตามแบบสุดๆวันเสาร์ที่วันที่31สิงหาคม2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลไบรตันคู่นี้แข่งขันเวลา18:30 น.
ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของนกนางนวลไบรตันหลังผ่านมา2นัดเท่ากันทั้งคู่ต่างชนะรวดและเก็บไป6คะแนนเต็มแต่เมื่อวัดประตูได้เสียแล้วอาร์เซนอลอยู่อันดับ3ส่วนไบรตันยึดรองจ่าฝูงเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งไคฮาวาสบูคาโยซาก้าเดคลานไรส์ลงสนามขณะที่ทีมยืนคงนำโดยแดนนี่เวลเบกชูอัลเปโดรคาโอรูมิโตมะแม้ทั้งคู่จะมีกำลังใจที่ฮึกเหิมแต่เมื่อเทียบขุมกำลังแล้วอาร์เซนอลยังคงดูครบเครื่องกว่าปืนใหญ่น่าชนะได้เบรนฟอร์ดเซาท์แฮมป์ตันคู่นี้แข่งขันเวลา 21 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูสปอร์ต2เบรนฟอร์ดหวังผลจากเกมในบ้านได้น้องใหม่เซาท์แฮมป์ตันก็ไม่ได้แกร่งอะไรนักเจ้าบ้านไม่น่าพลาด3คะแนนเอฟเวอร์ตันบอร์นมัธคู่นี้แข่งขันเวลา 21 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3เอฟเวอร์ตันตอนนี้ฟอร์มเลเทส่วนฝั่งบอนมัดก็ยังฝืดอยู่แต่เทียบกันแล้วทีมยืนยังดูดีกว่าและหวังถึงบุกชนะได้เลยอิปสวิชทาวฟูแลมคู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล5น้องใหม่อิปสวิชทาวแพ้มาติดกันทำให้เสียความมั่นใจมองแล้วฟูแลมไม่น่าแพ้แมตช์นี้เลสเตอร์ซิตี้แอสตันวิลล่าคู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2เลสเตอร์ซิตี้แม้จะได้เปรียบในบ้านแต่คู่แข่งอย่างแอสตันวิลล่าเป็นทีมที่แกร่งมากมองแล้วทีมเยือนไม่น่าแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์วูลฟ์แฮมตันวันเดอเรอร์คู่นี้แข่งขันเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ตอนนี้ฟอร์มดีกว่าวูลฟ์แฮมตันวันเดอเรอร์เจ้าบ้านหน้าคว้าชัยเวสต์แฮมยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้แข่งขันเวลา23นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2เวสต์แฮมยูไนเต็ดแม้จะได้เปรียบในบ้านแต่ตอนนี้แชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มแกร่งจริงๆยังเชื่อว่าทีมเยือนมีโอกาสชนะสูงกว่าฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีสตุตการ์ดไมส์คู่นี้แข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 5เทียบกันแล้วสตุตการ์ดมีขุมกำลังที่ดีกว่าไมส์เจ้าบ้านหน้าชนะไอทรักแฟรงเฟิร์ตฮอฟเฟนไฮม์คู่นี้แข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีคู่นี้ศักยภาพไม่ห่างกันมากแต่ฝั่งไอทรักแฟรงเฟิร์ตได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงค่อนข้างสูงกว่าเวเดอร์เบรเมนบอรุสเซียดอร์ทมุนด์คู่นี้แข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 4 เวเดอร์เบรเมนได้เปรียบในบ้านแต่คู่แข่งอย่างบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็แกร่งไม่น้อยมองแล้วหน้าจบเจ้ากันโบคุ้มบอรุสเซียมึนเช่นกลัดบักคู่นี้แข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีโบคุ้มฟอร์มไม่ดีเอาเสียเลยมองแล้วบอรุสเซียมึนเช่นกลัดบักไม่น่าแพ้เกมนี้ฮอชตายคิววอฟบวกคู่นี้แข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีน้องใหม่ฮอชตายคิวมาตรฐานยังเป็นรองวอล์ฟส์บวกทีมยืนหน้าบุกชนะได้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนไลซิกคู่นี้แข่งขันเวลา23นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 4และ True Premier ฟุตบอล4ไบเออร์เลเวอร์คูเซนฟอร์มยังดีไม่มีตกแม้จะเจอไลซิกที่แข็งแกร่งไม่น้อยแต่ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านหน้าชนะได้ฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีโบโลญญาเอ็มโปลีคู่นี้แข่งขันเวลา23นาฬิกา30นาทีโบโลญญาออกสตาร์ทได้ไม่ดีทำให้ความมั่นใจถดถอยมองแล้วเอ็มโปลีมีลุ้นบุกแบ่งแต้มได้เลสเช่กายารีคู่นี้แข่งขันเวลา23นาฬิกา30นาทีเลสเช่ตอนนี้ฟอร์มย่ำแย่แต่ฝั่งกายารีก็ไม่เก่งเกมนอกบ้านเท่าไหร่มองแล้วหน้าจบเจ้ากันลาซิโอเอซีมิลานคู่นี้แข่งขันเวลา1นาฬิกา45นาที
ลาซิโอได้เปรียบในบ้านแถมตอนนี้เอซีมิลานก็ฟอร์มไม่ดีด้วยเจ้าถิ่นหน้าเบียดชนะนาโปลีปาม่าคู่นี้แข่งขันเวลา1:45 น.นาโปลีมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งมองแล้วปาม่าคงสู้ด้วยลำบากเจ้าบ้านหน้าได้เฮฟุตบอลลาลีกาสเปนบาร์เซโลนาเรอัลบายาโดลิดคู่นี้แข่งขันเวลา22:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3บาร์เซโลนานำจ่าฝูงด้วยผลงานชนะรวดเกมนี้เจอเรอัลบายาโดลิดที่ไม่แกร่งมากเจ้าถิ่นหน้าเก็บชัยต่อเนื่องแอตเลติกบิลบาแอตเลติโกมาดริดคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3แอตเลติกบิลบายังคงหวังผลจากเกมในบ้านได้ขณะที่แอตเลติโกมาดริดฟอร์มยังไม่นิ่งเท่าไหร่เชื่อว่าเจ้าถิ่นจะไม่แพ้เอสปันยอลรายโยบาเยกาโน่คู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน15:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1เอสปันยอลฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ทางด้านรายโยบาเยกาโน่เล่นกันได้ไม่เลวเชื่อว่าทีมเยือนน่าจะมีแต้มติดมือบาเลนเซียบียาเรอัลคู่นี้แข่งขันเวลา2:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3บาเลนเซียตอนนี้ฟอร์มแย่สุดๆต่างจากบียาเรอัลที่กำลังมีผลงานที่ดีทีมยืนหวังถึงบุกชนะได้เลยเลกาเนสมายอร์กาคู่นี้แข่งขันเวลา2:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1เลกาเนสออกสตาร์ทได้ดีเกินคาดเกมนี้เจอมายอร์กาที่ไม่แกร่งมากเจ้าบ้านหวังชัยชนะได้